สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นการพระราชพิธีเบื้องปลายเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ข่าวในพระราชสำนักขอประมวลภาพการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนราบมาให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีอีกครั้งค่ะสูงรม
จากฟ้าเรืองรองแสงทองส่องมาในฟ้าต่างสดใสมหาราชาราชินีมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเมื่อไทยประทุมวันในถวายใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 13:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดพระรามณีอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเพื่อทรงติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนนี้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน136คนครูและบุคลากร12คนตั้งแต่ปีการศึกษา2560ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์บริการทางความรู้แก่นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนและขยายโอกาสให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆสามารถเรียนร่วมกับคนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนมีการบูรณาการให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นและพัฒนาขีดความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมเช่นการใช้สื่อ DLIT ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมการสอบที่มีประสิทธิภาพการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืนและการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจัดกระบวนการเรียนรู้ในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนซึ่งผลผลิตที่ได้นำมาใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน
From Chiba University and one Thai PhD student from CGI participated in the student exchange program between our two institutes. Since 2014, there have been two publications with the student from Chiba University as co-author. One of the papers was selected as supplementary cover of Journal of Organic Chemistry. ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงมีพระดำรัสเพิ่มเติมก่อนจะทรงลงพระนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่าข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการทำงานให้ดีขึ้นมากและทำให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และมหาวิทยาลัยชิบะเป็นสถาบันที่จะเกิดความร่วมมือในระดับนานาชาติและจะช่วยให้เกิดกิจกรรมที่สำคัญที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ทั้ง3สถาบันเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ณวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่วันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดมหาธาตุวชิรมงคลเดิมชื่อวัดบางธงหมู่3ตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ยอดปรางพระมหาธาตุเจดีย์และพิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์โดยมีนายเทวัญลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดีประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพระมหาธาตุเจดีย์จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษาพุทธศักราช 2545 เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนเพื่อส่งเสริมศาสนกิจของพระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนในด้านการศึกษาเผยแผ่วิปัสสนากรรมฐานเพื่อเป็นสถานที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธในท้องถิ่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสงขลาวันนี้เวลา 16:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรุวัฒน์เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครูสถานีตำรวจภูธรอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาขณะเดินทางกลับที่ตั้งหน่วยเหตุเกิดบริเวณบ้านป่ากอหมู่5ตำบลเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่12ธันวาคม2562แรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน5นายดังนี้พันตำรวจโทไพศาลแสงอรุณและดาบตำรวจสัญญาจันแก้วเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาดาบตำรวจสุภชัยรักนุ่นดาบตำรวจประคองช่วยนุกูลและดาบตำรวจสุกรีหะยีตาเหเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา
การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิโรงเรียนปากพลีวิทยาคารอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกและกลุ่มออมทรัพย์การผลิตบ้านตำแยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้นำรูปหล่อเหมือนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ไปถวายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ